สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เรามาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พอใจนี้เป็นของฝึกยากถ้ามันฝึกง่ายมันก็ดีไปแล้วมันก็บริสุทธิ์ไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจของคนเราเนี่ยมันฝึกยากดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเลยตั้งความเพียรลงถ้าไม่ภาคเพียรพยายามจริงๆนี่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้คนเรานั่นมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้จริงๆแต่ที่ก่อนที่จะมีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกทำความดีต่างๆไปหลายอย่างไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำความดีอะไรมันก็เกิดปัญญาขึ้นเลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องทำความดีหลายอย่างฝึกกายให้ดีฝึกวาจาให้ดีนี่เพราะว่ากายกับวาจานี่มันเป็นผู้รับใช้ของจิตดังนั้นนะก็จึงต้องพยายามฝึกกายให้ดีก็เท่ากับว่าฝึกใจนั่นเองแหละการฝึกกล่าววาจาดีก็เหมือนกันเนี่ยจะเท่ากับฝึกใจเมื่อใจดีแล้วการทำอะไรด้วยกายการพูดอะไรด้วยวาจามันก็ดีไป มันก็เหมือนอย่างโซเฟอร์ที่ขับรถยนต์เรือยนต์หรือว่าเครื่องบินโมนี้นะถ้าโซเฟอร์นั้นได้ฝึกวิธีกรรมวิธีสำหรับขับรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้นเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีชำนิชำนาญแล้วไปขับรถเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะพลาดพลั้งนะก็จะนำรถไปสู่ที่หมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยสมมุติร่างกายอันนี้เป็นเสมือนอย่างกับรถยนต์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าสรีระยนต์นั่นไอ้ดวงจิตนี่นะสมมุติว่าเหมือนกับโซเฟอร์ผู้ขับรถนั่นแหละทีนี้เพราะฉะนั้นการที่อาการกายวาจามันจะดีจะงามได้มันก็จะขึ้นอยู่กับดวงจิตนี้โดยเฉพาะ
เหมือนกับรถยนต์นั่นแหละมันจะพาคนไปสู่สถานที่ที่ต้องไปนั้นโดยสวัสดีได้ก็เพราะอาศัยโซเฟอร์ผู้เดียวแท้ๆคนอื่นก็ช่วยไม่ได้เลยถ้าโซเฟอร์ประมาทแล้วเช่นนี้เช่นอย่างว่าไปดื่มเหล้าเมาแล้วก็ไปขับรถขับเรืออย่างนี้นะมันก็เสียสติไปแล้วคนเมาเหล้ามันก็นำรถไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ค่อยได้แล้วมักจะไปชนต้นไม้ชนอะไรต่ออะไรที่ขวางทางก็บังคับรถไม่อยู่ขับรถให้ตรงตามทางไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยอมเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็เป็นอย่างนั้นนะคนเราเมื่อขาดการสำรวมขาดการฝึกจิตใจหรือฝึกกายฝึกวาจานี่แล้วก็มักจะทำผิดพูดผิดจากศีลจากธรรมไปจะไม่ตรงตามศีลตามธรรมความประพฤติทางกายทางวาจาเพราะว่าใจมันไม่ตรงแล้วไม่ฝึกใจให้ตรงต่อศีลต่อธรรมเหตุนั้นอาการกายวาจามันจึงไม่ตรงก่อความเสียหายให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเห็นความสำคัญในการฝึกฝนจิตนี้เห็นว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้าหากว่าตนต้องการความสุขโดยแท้จริงแล้วก็ต้องถือว่าการฝึกฝนจิตใจนี่เป็นสิ่งจำเป็นเกียจคร้านไม่ได้ถ้าหากว่าตนเกียจคร้านแล้วมันก็จะไม่พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารดังว่านั้นก็จะได้พบแต่ความสุขชั่วคราวความสุขอันไม่ถาวรนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมีทุกข์นั่นแหละบัดนี้เป็นที่ไปเพราะความสุขสุขประเดียวประดาวหนึ่งแล้วมันก็หายอย่างนี้นะแล้วมันจะเอาความสุขยั่งยืนมาแต่ไหนมันก็มีแต่ความทุกข์เป็นเจ้าเรือนดังนั้นจึงไม่ควรยินดีพอใจอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวนั่นโดยส่วนเดียวสุขชั่วคราวคือสุขอะไรสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการดูมหรสพครบเงินต่างๆสุขในการบริโภคกามคุณหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันนิงอาศัยวัตถุภายนอกเมื่อวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมไปหรือมันหมดไปสิ้นไปความสุขดังกล่าวนั้นมันก็หมดไปตามกันอย่างเช่นความสุขในการกินถ้าเกิดอาหารการบริโภคไม่เพียงพออย่างเช่นอย่างว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลคนไม่ได้ทำนาทำสวนอย่างเงี้ยเอาแล้วอดอาหารการกินเข้าไปแล้วไม่ได้กินสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นทุกข์กันแล้ววันนี้เป็นงั้น
ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยบางโรคบางอย่างทำให้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์แล้วอ่อนเพลียและเหี่ยใจนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็รับประทานอาหารไม่ได้นี่พรรณนาถึงความสุขชั่วคราวเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวอะไรก็มีความในโลกสันนิบาตอันนี้มันก็มีแต่ความสุขชั่วคราวนั่นแหละใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตามมาแต่มันก็ได้รับความสุขชั่วคราวในเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติลงไปแล้วสมบัติมันจะมีมากมายเท่าไหร่มันก็ช่วยไม่ได้นั่นเนี่ยอาหารจะอร่อยเท่าไหร่ก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับอย่างนี้นะเจ็บปวดตามร่างกายสังขารอันนี้นอนอยู่ในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มไปในมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็สมควรที่จะเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวได้แล้วไม่ใช่หรือสำหรับผู้มีวิจารณญาณดูแล้วจะเห็นได้จึงไม่ควรติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเหล่านี้ควรฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนี่ให้ดีสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้นะมันก็ควรจะงดเว้นจากกรรมชั่วต่างๆได้เพราะว่าร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนะไม่ทราบว่าจะใช้ไปทำความชั่วทำไมควรจะแสวงหาเลี้ยงชีพแต่ในทางสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะอาชีพไหนๆมันก็จะแก่เจ็บตายอยู่แล้วร่างกายอันนี้เราจะหาอาหารการบริโภคประณีตบรรจงมาหล่อเลี้ยงมันเท่าไรมันก็ไม่คงทนอยู่ได้ดอกความจริงนะมันก็ถึงเวลามันชำรุดทรุดโทรมมันก็ชำรุดไปตามการตามเวลาของมันนั่นเองนะถึงเวลามันแตกดับใครก็ห้ามไม่ได้เลยผู้จะมั่งมีสีสุขอย่างไรมันก็ช่วยไม่ได้ความร่ำรวยนั้นจะไปช่วยป้องกันชีวิตไม่ให้ตายนี่ไม่ได้เลยควรพากันลำพึงพิจารณาดูให้เห็นความเป็นมาของชีวิตนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเอาซะจริงๆดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี่มันก็จึงได้เป็นทุกข์จึงได้ดิ้นรนเดือดร้อนกันไปต่างๆนานาหาความสงบหาความเย็นใจไม่ได้นี่แหละความสุขชั่วคราวในโลกอันนี้นะมันแทรกอยู่ด้วยทุกข์พอสุขหายทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนอยู่เช่นนี้แหละแล้วก็พอทุกข์หายสุขก็เกิดขึ้นมาแทนสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แต่ผลสุดท้ายก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละเมื่อเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายนั่นสิเราจะเรียกร้องหาความสุขแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ปรากฏอยู่ในกายในใจเพราะว่าร่างกายนี้มันทรุดโทรมไปเต็มที่แล้วดังนั้นความรู้สึกของจิตนี่มันก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าไม่โสภาอะไรเลยนะแถมบุคคลที่ไม่ได้ภาวนาไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงนะก็ยิ่งเสียใจต้องเศร้าโศกยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย
จิตใจไม่เป็นสุขไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้เลยเมื่อความกลัวหรือว่าความทุกข์มันบังเกิดขึ้นแล้วกำลังใจไม่มีเพราะว่าบุญน้อยบุญไม่มากเลยจิตใจก็ไม่เข้มแข็งสติปัญญาก็ไม่มีอย่างนี้นะมันก็หอบเอาแต่ทุกข์นั่นแหละติดตัวไปเมื่อเวลาลมหายตายจากโลกนี้ไปก็ดีไม่ได้เอาความสุขอะไรติดตัวไปแล้วนั่นแหละคนเราต้องพิจารณาให้ดีเหตุที่จะมีศาสนามีคำสั่งสอนของนักปราชญ์ผู้ประเสริฐในโลกก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ไม่สามารถจะมีสติมีปัญญาสอนใจให้ปลงให้วางขันห้านี้ลงได้มีแต่ยึดถืออย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้หนทางออกจากทุกข์ให้คนเรานี้ก็จะจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นั่นแหละหาความสุขสบายไม่ค่อยได้เพราะเราเห็นกันอยู่นี่เกิดมาแล้วก็มาบริโภคกามคุณยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสความยินดีในกามคุณเป็นเหตุให้คนเราได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้ประพฤติผิดในกามได้กล่าวมุสาวาทได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันก็มาจากกามคุณนั่นแหละเป็นมูลเหตุเมื่อบุคคลบริโภคกามคุณอย่างนี้เมื่อมันไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยบำรุงร่างกายอันนี้การบริโภคกามคุณก็ไม่ออกรสออกชาติอะไรจืดชืดไปอย่างนี้แหละสมมติว่าแต่งงมแต่งงานเข้าไปแล้วอย่างนี้นะเมื่อไม่มีเงินทองใช้จ่ายมันก็หาความสุขอะไรไม่ได้ยิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีลูกมีเต้าเข้าไปหลายผู้หลายคนเงินทองไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอย่างนี้มันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละวันนี้หาความสบายไม่ได้เลยอันนั่นก็ขาดตกบกพร่องอันนี้ก็ไม่มีอย่างนี้มันก็มีแต่นั่งจุกนั่งทรงวิตกวิจารไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจไปเท่านั้นลองพิจารณาทบทวนดูนั่นแหละชีวิตของคนเราเหตุที่จะได้ติดอยู่ในทุกข์ก็เพราะเหตุว่าไปหลงไหลมัวเมาอยู่แต่ในกามคุณแล้วไม่ขยันหมั่นเพียรทำการทำงานให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำก็ทำไปเล็กๆน้อยๆไปอย่างนั้นแหละเอาเวลาไปเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณนู่นมากต่อมากอย่างนี้นะมันจึงได้ประสบกับความทุกข์ในภายหลังคนเรานะเป็นอย่างนั้นนี่พูดอย่างถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราที่ผู้ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะย่อมประสบแต่ความทุกข์ย่อมไปทำบาปนั่นน่ะมันเรื่องไปทำบาปเนี่ยสำคัญมากไอ้ทุกอย่างอื่นแท้ก็ยังพอยังชั่วหน่อยไอ้ทุกเกิดจากการทำบาปนี่มันทุกนานเอาเสียจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะนั่นน่ะการที่
คนเราจะเป็นผู้เว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นได้ก็เพราะได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่มันถึงได้ละเว้นจากกรรมอันชั่ว5อย่างนั้นได้ถ้าไม่รู้แจ้งขึ้นด้วยใจของตนเองก่อนแล้วมันละไม่ได้เลยเพราะมันเคยทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ปู่ตาย่าทวดนั่นแหละมันทำกันมาอยู่อย่างนั้นเช่นอย่างว่าดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะอันผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไปดื่มเหล้าให้ลูกเห็นเข้าไปอย่างนี้เอาลูกใหญ่มาก็เรียนแบบพ่อแม่เข้าไปแล้วไอ้พ่อแม่เป็นชาวประมงหาเนื้อหาปลาเลี้ยงลูกเข้าไปไอ้ลูกก็เรียนแบบอย่างพ่อแม่นั่นแหละอย่างนี้นะเอาพ่อแม่ชอบเป็นโจรเป็นขโมยชอบไปลักของผู้อื่นมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอย่างนี้ไอ้ลูกก็เอาอย่างเลยบัดนี้เป็นอย่างนั้นมันก็เคยเห็นมาทุกคนก็สังเกตดูก็ได้เป็นอย่างนี้เลยไอ้พ่อแม่ชอบประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเป็นคนเจ้าชู้มากมากในกามตกลูกตกล้านมาก็เรียนแบบกันไปเว้นเสียแต่คนผู้มีบุญมากพอสมควรนั่นก็จะไม่เอาอย่างพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีไม่งามนั่นจะรู้สึกตัวได้คนมีบุญมากนะเป็นอย่างนั้นอันหมู่นี้แหละมันถ่ายทอดกันเว้นเสียแต่ผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมารู้สึกสำนึกตัวได้นั่นแหละถึงไม่เอาอย่างกันวันนี้ถึงได้เว้นจากกรรมชั่วที่เป็นกรรมพันธุ์สืบต่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษนู่นคนเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอภิชาตบุตรบุตรยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันสังเกตตัวให้ดีนี่แหละการฝึกฝนอบรมกายวาจาใจนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นหนทางออกจากทุกข์ได้ถ้าผู้ใดไม่สนใจไม่พอใจที่จะฝึกกายวาจาใจอันนี้ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจมอยู่ในทุกข์นั่นแหละเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะการฝึกใจรู้จักข่มใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลนี่เดี๋ยวเราพยายามฝึกใจนี่ให้มันนึกไปในทางบุญทางกุศลให้มากๆอันนี้นับว่าสำคัญนะถ้าหากว่าบุคคลไม่ควบคุมจิตให้นึกน้อมให้พอใจไปในทางบุญทางกุศลแล้วอย่างนี้แน่นอนนะใจนั่นมันก็จะชอบใจไปในทางบาปอกุศลนั่นเพราะว่ามันเคยชอบมาแล้วนี่ตั้งแต่หลายชาติหลายภพมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องรู้จักควบคุมจิตของตนให้พยายามนึกคิดไปในทางที่ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ทำอย่างไรเราจะพ้นจากบาปจากโทษต่างๆในโลกนี้เนี่ยต้องมันนึกคิดอย่างนี้ทีเดียวแต่บางคนมันไม่เชื่อว่ามีบาปอย่างว่ามาแล้วนั่นนะอันผู้ที่ไม่เชื่อว่าบาปไม่มีก็แล้วไปไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก
จะทำบาปก็ทำไปอันนี้สอนสำหรับผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยแนะนำสั่งสอนผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้แหละฉะนั้นผู้ใดเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างไรไว้แล้วมันย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นถ้าเชื่อมั่นในใจอย่างนี้ก็ต้องเพียรละบาปแหละคนเราเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าได้รุ่มหลงทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อนก็ต้องเพียรละมันไม่เช่นนั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นเพียรละบาปก็เพียรสอนใจตัวเองนี่แหละเพียรนึกถึงสังขารนามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่แล้วจะไปทำบาปไปทำไมของไม่เที่ยงอันเนี้ยใช้กายวาจาทำความชั่วลงไปแล้วแต่ใจเป็นผู้รับผลแห่งความชั่วนั้นกายวาจามันไม่ได้รับผลด้วยมันมีแต่แตกทำลายลงอยู่พื้นแผ่นดินนี้ทั้งทุกลูกทุกน้ำเลยแม้การทำบุญกุศลก็เหมือนกันนะทำบุญด้วยกายด้วยวาจาแต่ว่าใจเป็นผู้รับผลแห่งบุญกุศลนั้นคือใจเป็นผู้ได้เสวยความสุขจากบุญกุศลนั้นตลอดถึงปฏิบัติคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปการเจริญสมถะวิปัสสนาเพียรพยายามละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายึดถือเอาว่าเป็นของเราเพราะเป็นของไม่เที่ยงไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตใจมันเห็นแจ้งแล้วมันปรงมันวางขันธ์ห้านี่ได้ใจดวงเดียวนี่แหละเป็นสุขเป็นสุขอันยอดเยี่ยมก็ดีก็มีใจดวงเดียวนี้ไม่มีอย่างอื่นพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกจิตใจนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังกล่าวมาซึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่ออบรมจิตให้สงบดังนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งจิตอธิษฐานลงไปด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่ขอให้จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเมื่ออธิษฐานใจเสร็จแล้วก็พึงตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพราะจิตนี่มันท่องเที่ยวอยู่กับลมหายใจเข้าออกดังนั้นเราจึงเอาสติเข้าไปสกัดมันไว้ถ้าหากว่าสติไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่คิดส่งไปข้างนอกเลย
มันจะสงบอยู่ภายในการที่จิตไม่สงบมันคิดส่งไปโน่นไปนี่ก็เพราะไม่น้อมสติเข้าไปสกัดความคิดความนึกทางลมหายใจเข้าออกนี่เองแหละ ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็ลำบากหน่อยหนึ่งมันจะได้รับรู้ถ้าผู้ใดสังขารร่างกายไม่ค่อยปกติความรู้สึกมันก็จะฟืดไปก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าผู้ใดร่างกายเป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกมันก็คล่องแคล่วดีไม่ค่อยได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาต่างๆก็ให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้เรื่องของตัวเองได้แล้วมันก็ต้องไม่ต้องหวั่นไหวให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ย่อมเสวยทุกขเวทนาไปอันนั้นก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดความไม่เที่ยงของขันห้าก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นและความทุกข์ทนทรมานความรู้สึกทนทรมานในขันห้านี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ